ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็บอกว่าถนนทรุดตัวเกิดได้หลายสาเหตุแต่ว่าที่ทรุดๆกันช่วงนี้เป็นเรื่องภัยแล้งเป็นหลักว่างั้นวันนี้อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.คุณสุทธิศักดิ์สรรำได้กล่าวหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุภัยพิบัติถนนทรุดบริเวณถนนเลียบคลองพระยาบรรลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคลองระพีพัฒน์ที่จังหวัดสระบุรีโดยบอกว่าสาเหตุหลักมาจากปัญหาภัยแล้งนะคะเนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับฤดูแล้งที่ยาวนานทำให้น้ำลดต่ำจนแห้งผิดปกติส่งผลโดยตรงต่อการพังทลายของตลิ่งเนื่องจากไม่มีน้ำมาช่วยพยุงตลิ่งไว้ทำให้ชั้นดินของลาดตลิ่งแห้งและหดตัวสูญเสียความแข็งแรงและพังในที่สุดอีกอันนึงนะครับก็คือว่าแล้วแล้งสั้นกับแล้งยาวเนี่ยมีผลไหมคำตอบคือมีนะครับแล้งสั้นๆคือน้ำลดลงไปจนกระทั่งไม่มีเลยค้างไป 5-6 วัน 10 วันกับน้ำลดลงไปค้างเป็นเดือน 2 เดือน 3 เดือนมีผลแน่นอนมีผลเพราะว่าตลิ่งมันล้านะครับนะฮะเหมือนเราดึงหนังสติ๊กอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราก็ดึงมาอยู่อย่างเงี้ยนะหนังสติ๊กก็จะเกิดการล้าแล้วก็ยืดมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งทนไม่ไหวแล้วก็พังไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้งแล้วก็ต่ำอย่างเดียวแล้งแล้วก็แล้งนานนะฮะตลิ่งจะล้าแล้วก็เกิดการสไลด์ลงมานะครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ถนนทรุดตัวหรือที่เรียกกันว่าวิบัติทางวิศวกรรมโดยทั่วไปจะเกิดจาก4สาเหตุด้วยกันค่ะได้แก่การออกแบบการก่อสร้างการใช้งานผิดประเภทและเกิดจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดยกเว้นเหตุการณ์ถนนทรุดในช่วงนี้ที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งเป็นหลักเพราะพบว่าถนนส่วนใหญ่ที่เสียหายจะเป็นถนนริมคลองชลประทานซึ่งเป็นถนนสายรองที่ออกแบบไว้เพื่อรองรับเพียงการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการเข้าไปบำรุงรักษาคลองก่อสร้างพร้อมการขุดคลองชลประทานโดยการนำดินที่ขุดไปถมเป็นถนนจากนั้นจึงปรับปรุงส่วนผิวด้านบนเพื่อใช้รองรับการจราจรซึ่งไม่ได้เป็นถนนที่มีความแข็งแรงเหมือนกับถนนสายหลัก